พื้นที่ที่กลุ่มคนผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอพยพลงมาเพื่อตั้งหลักปักฐานและสถานที่แห่งนี้เองครับที่ถูกเรียกว่านิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านนับตั้งแต่ปี2512นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านได้ถูกก่อตั้งขึ้นพื้นที่ทั้งหมดของนิคมมี 143,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อพยพจากพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ตั้งอยู่บริเวณท้ายน้ำของเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำของเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยคนท่าปลาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งอำเภอเป็นคนที่อยู่กับเขื่อนสิริกิติ์แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในเขื่อนมีน้ำที่สูบขึ้นมาเป็นท่อพระราชดำริจากบริเวณเขื่อนดินแต่ปรากฏว่าพื้นที่ของท่าปลามันสูงกว่าน้ำในเขื่อนจึงเกิดเขื่อนน้ำรีดังนั้นเขาจึงรอความหวังตรงนี้ตอนอพยพมาผมได้7ขวบซึ่งแตกต่างกันเลยไปอยู่แถวบ้านเดิมๆที่ว่าเหนือเขื่อนนะตอนที่เขาไม่สร้างเขื่อนถึงว่าจะเป็นบ้านป่าแต่ว่าอุดมสมบูรณ์กว่านี้มีนามีอะไรทำมีวัวมีควายเลี้ยงเยอะแยะไปหมดแต่มาอยู่พอย้ายมาปั๊บนี่ขึ้นมาอยู่บนเขาไม่มีอะไรเลยแรงอย่างเดียวเขาเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้ไม่รู้ต้องหนีน้ำมาอดน้ำใช่ไหมมาอดน้ำก็ต้องไปหาน้ำที่บ่อเล็กบ่อน้อยมากินกันอ่ะต้องมาหาบมาหามเอามากินมันลำบากมากทั้งที่หนีน้ำก็คือน้ำท่วมตรงนู้นให้เขาสร้างเขื่อนใช่ไหมคะแต่เรากลับมาอดมาอยากน้ำต้องมาซื้อน้ำอะไรพวกนี้ลำบากมากๆเลยค่ะแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะก็ได้บุญไปด้วยคิดว่าได้บุญไปด้วยที่เสียสละที่ให้เขาสร้างเขื่อนเขาได้รับความอุดมสมบูรณ์เยอะกว่าคือคนที่อดอยากก็คือน้อยกว่าที่เขาได้รับความสมบูรณ์เยอะกว่าแต่ตอนนี้ก็ได้เขื่อนน้ำดีมาก็ดีใจค่ะดีใจมากคงจะมีไม่กี่คนที่ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของชาวอำเภอท่าปลาผู้ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำที่มีมานานนับชั่วอายุคนจากผู้ที่เคยมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอกลับกลายมาเป็นผู้ที่ขาดน้ำมานานกว่า40ปีความเสียสละของพวกเขากำลังจะได้รับการช่วยเหลือและตอบแทนในเร็วๆนี้ครับ